ดูข้อที่หนึ่งภาคใดมีพื้นที่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละเท่าใดของพื้นที่ทั้งประเทศเท่าไหร่คะภาคใดมีกี่คำตอบนะคะต้องตอบสองคำตอบเขาถามว่าภาคใดมีพื้นที่มากที่สุดเราก็ตอบภาคเหนือเมื่อกี้นักเรียนต้องจำให้ได้นะคะว่าสีอะไรแทนนะคะสัญลักษณ์สีอะไรแทนภาคไหนสีแดงแทนภาคเหนือสีเหลืองแทนตะวันออกเฉียงเหนือสีม่วงภาคกลางสีฟ้าภาคใต้ดังนั้นพื้นที่ที่มีมากที่สุดคือภาคเหนือคิดเป็นร้อยละเท่าใดของพื้นที่ทั้งประเทศเขาบอกมาแล้วไม่ต้องมานั่งหาเท่าไหร่นะคะ33.1 ร้อยละ 33.1 ถ้าบอกร้อยละก็ไม่ต้องใช้คำว่าเปอร์เซ็นต์ร้อยละ 33.1 ของพื้นที่ทั้งประเทศต่อไปข้อที่2ภาคใต้มีพื้นที่เป็นร้อยละเท่าใดของพื้นที่ทั้งประเทศมากกว่าหรือน้อยกว่าภาคกลาง2คำถามตอบคำถามที่หนึ่งเท่าไหร่นะคะอะไรล่ะร้อยละ13.8 นะคะของพื้นที่ทั้งประเทศร้อยละ 13.8 ของพื้นที่ทั้งประเทศอีกคำถามหนึ่งถามว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าภาคกลางน้อยกว่าเพราะภาคกลางมันสีอะไรเนี่ยสีม่วงอย่างนี้ไม่นะคะดูจากนะคะภาพรวมๆแล้วเห็นชัดเจนนะคะน้อยกว่าเขาไม่ได้ถามว่าน้อยกว่าเท่าไหร่ก็ไม่ต้องบอกแค่บอกว่าน้อยกว่าถ้าน้อยกว่าเท่าไหร่บอกได้ไหมเนี่ยได้ก็พื้นที่ภาคกลางตั้งลบด้วยพื้นที่ภาคใต้ใช่ไหมคะบอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันต่อไปข้อที่3ภาคกลางมีพื้นที่น้อยกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์เร็วค่ะภาคอะไรกับภาคอะไรภาคกลางสีม่วงตะวันออกเฉียงเหนือสีเหลืองนะคะเพราะว่าภาคกลางมีพื้นที่น้อยกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์เราก็ดูตะวันออกเฉียงเหนือเท่าไหร่คะ32.9 นะคะภาคกลาง 20.2 เอาภาคกลางไปลบออกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะได้ 12.7% ต่อไปข้อที่4ฝึกการอ่านก่อนนะคะเป็นตัวอย่างในการฝึกเพราะนั้นทุกคนดูพยายามพูดหน่อยภาคที่มีพื้นที่มากที่สุดมีพื้นที่ประมาณกี่เท่าของภาคที่มีพื้นที่น้อยที่สุดมากที่สุดคือเท่าไหร่น้อยที่สุดคือเท่าไหร่ประมาณกี่เท่าเอาไปทำอะไรพื้นที่มากที่สุดภาคไหนภาคตะวันออกแน่ใจพูดไปพูดมากลายเป็นตะวันออกเฉียงเหนือภาคอะไรภาคเหนือสีแดง 33.1 นะคะน้อยที่สุดคือภาคใต้พระดาวบอกประมาณกี่เท่า 2.39 เราปัดเป็น 2.4 ก็เอา 33.1 หารด้วย 13.8 ใช่ไหมคะมีประมาณ 2.4 เท่าของนะภาคที่มีพื้นที่น้อยที่สุดนะคะภาคที่มีพื้นที่มากที่สุดก็คือภาคเหนือน้อยที่สุดก็คือภาคใต้ประมาณกี่เท่าก็ 33.1 หารด้วย 13.8 ก็ได้ประมาณ 2.39 ก็ปัดเป็น
2.4 เท่านะคะใช้เท่าที่ยมตำแหน่งเดียวพอต่อไปข้อ5พื้นที่ของภาคต่างๆยกเว้นภาคกลางเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งประเทศฮะเขาบอกยกเว้นภาคอะไรคะภาคกลางคือที่เป็นสีละสีม่วงพื้นที่ของภาคต่างๆยกเว้นภาคกลางเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งประเทศทำไง9พื้นที่อีก3ภาคนี้มาทำไมกันพื้นที่3ภาคนี้มาบวกกัน 13.8 บวก 33.1 บวก 32.9 ยกเว้นสีม่วงไม่ต้องมาบวกไงได้เท่าไหร่เท่าไหร่บวกใหม่สิบางคนยังผิด7เท่าไหร่ 79.8 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งประเทศต่อไปข้อที่6ถ้ากรุงเทพนะคะมีพื้นที่อยู่ร้อยละ 0.3 ของทั้งประเทศพื้นที่ของภาคกลางไม่รวมกรุงเทพนะคะจะเป็นร้อยละเท่าใดของพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะ19.9 รู้ไหนบอกวิธีการหามาสิรู้เพราะในหนังสือมันเป็นตัวอย่างไงไหนลองบอกวิธีการหามาสิคะภาคกลางเท่าไหร่ 20.2 กรุงเทพเท่าไหร่ 0.3 เอา 0.3 ไปลบ 20.2 ใช่ไหมคะก็จะได้ 19.9 ร้อยละ 19.9 ของพื้นที่ทั้งประเทศ